ครับวันนี้เราจะพาท่านมารู้จักกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องครับครับโดยที่จะมี2ลักษณะด้วยกันคือ1สินค้าที่ใช้ร่วมกันและ2สินค้าที่สามารถใช้แทนกันได้ครับเรามาชมคลิปวิดีโอตัวอย่างที่1กันก่อนเลยครับผมกวนตงกวนตงทำอะไรอยู่นี่เนี่ยไว้ช่วงคาเฟ่ข้ามาขอด้วยเนี่ยไว้ช่วงคาเฟ่ในที่นี้ตัวอย่างที่เราเลือกมาก็คือกาแฟและน้ำตาลซึ่งสินค้าตัวหนึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาก็จะส่งผลกระทบต่อสินค้าอีกตัวหนึ่งตามไปด้วยผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับจาก Demand Schedule of Suga จากตารางเราสามารถซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นได้อีกถ้าราคาปรับลดตัวลงเราลองนำข้อมูลจากตารางครับลงมาเขียนกราฟเราก็จะได้กราฟดังนี้เมื่อพิจารณาจากกราฟเราจะได้เส้นอุปสงค์ที่มีลักษณะทอดตรงจากซ้ายมือไปขวามือซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเคลื่อนไหวภายในเส้นเท่านั้นครับต่อไปนะครับเราจะมาชมวิดีโอลักษณะที่2คือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ร้อนเว้ยวันนี้กินน้ำอะไรดีดีอันนี้น่าจะได้น้ำตาล 0% อะไรดีวันนี้อย่างนี้เราแนะนำเลยอันนี้กินทุกวันลองดูไหมอันนี้ก็เดียวไปกันนะชาลีกินไรวันนี้กินเหมือนเดิมไหมนะเหมือนเดิมวันนี้เหมือนเดิมทุกวันมีทุกวันนะเฮ้ยเดียววันละ12 บาทดิแต่วันนี้17แล้วอ่ะโอ้นี่กินอันนี้ดีกว่านี่รสชาติเหมือนกันไม่ถูกกว่าหรอกเหงาว่ะใช่ฮะกินทุกวันแล้วชอบอันนี้อันนี้นี่ถูกกว่านี่นี่อันนี้เหรอเรากินว่ะมาครับผมเสื้อด้านนี้เลยจากวิดีโอที่เราชมเมื่อสักครู่นะครับโค้กที่เราได้ซื้อทุกวันและอยู่มาวันหนึ่งราคากลับเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมทำให้เราเริ่มมองหาสินค้าอื่นที่เหมือนกันแต่ราคาที่น้อยกว่าผมจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของ2ลักษณะดังตารางนี้นะครับจากตารางเราเห็นได้ว่าเมื่อโค้กมีราคาที่เพิ่มขึ้นเราซื้อตามราคาเดิมเราก็จะได้ในโค้กในปริมาณที่เท่าเดิมแต่ถ้าเรามองหายี่ห้ออื่นที่เหมือนกันเราจะได้ซื้อที่ราคาเหมือนเดิมแต่ปริมาณเพิ่มขึ้นครับผม
เราลองนำข้อมูลจากตารางมาเขียนกราฟเราจะได้กราฟแบบนี้ครับเส้นอุปสงค์เดิมและเส้นอุปสงค์ใหม่จะทอดลงจากซ้ายมือไปขวามือซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงระดับเกิดจากรสนิยมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นอุปสงค์จึงมีการเคลื่อนย้ายไปตามแรงปัจจัยที่กำหนดสถานีก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปวิดีโอทั้งสองนี้นะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ